ทุกคนครับจำภาพนี้ไว้นะครับนี่คือภาพศีรษะผมนะครับก่อนที่จะปลูกผมและวันนี้คือคลิปวิดีโอที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่นะครับผลของการปลูกผมถาวรหลังจากที่ผ่านมาแล้ว4เดือนแต่ก่อนอื่นย้อนกลับไปดูตั้งแต่วันแรกที่ปลูกกันก่อนเลยครับและนี่ก็คือสภาพผมหลังจากปลูกผมมา100วันนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษต่อเนื่องกันมานะครับหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะว่าผมใส่วิกมาตลอดนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำการปลูกผมถาวรแล้วที่ Grow and Grow Clinic ครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูมานะก็มีคำถามหลายๆคำถามมากมายนะครับผมก็ทยอยทำตอบไปในคลิปวิดีโอทางคลิปวิดีโอสั้นใน TikTok แล้วก็คลิปวิดีโอยาวใน YouTube ด้วยนะครับและหลังจากวิดีโอที่3จบไปนะครับหลายคนก็ทักมาช่วยอัปเดตหน่อยช่วยอัปเดตหน่อยนะครับหลายคนก็พยายามบอกให้ผมถอดหมวกสักทีถอดหมวกสักทีอยากเห็นผลลัพธ์นะต้องบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับไม่ถอดหมวกเพราะไม่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจผิดนะคิดว่าการปลุกผมเนี่ยมันไม่ได้ผลนะช่วง2เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงของ hair shedding นะครับเป็นอาการผมร่วงหลังจากปลูกนะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าผมถอดหมวกตอนนั้นนะครับเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้ดูคลิปวิดีโอต่อเนื่องเนี่ยอาจจะคิดว่าการปลุกผมเนี่ยมันไม่ได้ผลครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าการปลุกผมถาวัดผลหลังปลูก1ปีนะครับส่วนวันนี้เราจะมาดูผลลัพธ์หลังจาก4เดือนที่ผ่านมาครับมาเปิดกันเลยนี่ประมาณนี้ครับคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมนับวันถ่ายวิดีโอนะครับแบบ4เดือนเป๊ะๆเลยนะก็อยากให้เพื่อนๆดูนะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอแรกๆนะครับเห็นว่าตอนปลูกมาเนี่ยผมมันจะแน่นมากๆเลยนะแล้วก็ในคลิปวิดีโอที่3เพื่อนๆจะเห็นว่าผมมันเริ่มหลอมแหลมนะครับบางคนที่อยากจะไปทําตามนะครับอาจจะมีความกังวลใจนะครับว่าเอ๊ะผมร่วงแล้วมันจะกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมต้องบอกตามความจริงเลยนะว่าช่วงที่เกิดแฮร์ช็อกลอสนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันร่วงแล้วมันจะกลับขึ้นมาจริงๆเหรอแต่คุณหมอเบนนะครับก็ให้ความมั่นใจนะว่ายังไงมันก็กลับขึ้นมานะครับแต่เดี๋ยวเราดูเปอร์เซ็นต์กันนะว่ากลับขึ้นมาได้เยอะขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะวัดผลกันที่ครบรอบ1ปีเพราะนั้นตอนนี้นะเพื่อนๆมาดูนะครับอยากให้เข้าดูใกล้ๆนะใกล้ๆเลยนะครับอาจจะเห็นแบบรอยติงกงตินกาบ้างนะครับนี่คือหลังจากที่ปลูกผมมานะครับด้านหน้าผากนะก็แน่นดีนะครับถ้าเพื่อนๆได้เทียบกับคลิปวิดีโอนะครับก่อนปลูกผมจะรู้ว่าตรงนี้คือว้าวไปเลยนะครับเป็นตัว M แล้วก็ไม่มีผมเลยนะส่วนไรผมนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ลูกผมที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ยังทยอยขึ้นนะตอนนี้ความยาวของผมเนี่ยจะสั้นยาวนะครับมีความสั้นยาวไม่เท่ากันนะเนื่องจากผมที่ร่วงไปนะครับมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันนะเพราะนั้นผมเนี่ยมันมีความสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับส่วนผมเดิมของผมเลยนะก็คือด้านข้างนี้นะครับไม่ได้มีการปลูกนะนี่คือผมด้านข้างนะครับก็จะแน่นๆแบบนี้นะหลายคนนะครับกังวลเรื่องแผลผ่าตัดด้านหลังเพราะว่าผมทําการผ่าตัดแบบFUT มานะครับก็จะมีแผลเป็นด้านหลังนะซึ่งถ้าผมยาวแล้วนะครับเห็นไหมนะครับด้านหลังก็จะไม่เห็นนะไม่เห็นแผลอะไรเลยทั้งนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่าด้านบนเป็นยังไงบ้างนะครับด้านบนเนี่ยผมยังไม่ได้ปลูกนะด้านบนตรงกลางที่เป็นไข่ดาวเนี่ยผมใช้วิธีทานยานะครับซึ่งคุณหมอก็จ่ายยามาให้กินต่อเนื่องทุกวันนะยาตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับกับร่างกายใดๆของผมนะก็แนะนําว่าใครจะซื้อยาทานนะครับอยากให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนอ่ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนนะนี่คือส่วนด้านบนนะครับที่เป็นผมอ่อนๆตรงนี้นะอันนี้คือผมเดิมนะครับที่มันค่อยๆกลับขึ้นมาจากการทานยาครับในการรีวิวของผมอาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์เคยใส่วิกมาก่อนนะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งเลยนะในการปลุกผลจริงกับการใส่วิกก็คือเรื่องของแฮร์ไลน์นะครับแฮร์ไลน์ตรงนี้นะเวลาที่ผมใส่วิกเนี่ยเราสามารถกําหนดแฮร์ไลน์ได้ไงนะครับจะเอาโค้งทรงไหนนะครับทรงแบบจีนทรงแบบเกาหลีนะครับโค้งขึ้นโค้งลงได้หมดเลยนะเพราะว่ามันคือเอามาใส่เดือนต่อเดือนถูกป่ะแต่พอเรามาปลุกผมจริงแล้วเนี่ยเราเลือกแฮร์ไลน์ได้ครั้งเดียวซึ่งคุณหมอก็จะเลือกให้เหมาะกับรูปหน้าของเรานะครับแฮร์ไลน์ที่ผมเลือกนะครับก็จะมีแบบจากข้างตรงนี้นะครับ
โค้งลงมาข้างล่างนิดนึงนะถ้าถามว่าปลูกได้ตามแฮร์ไลน์ที่เราคุยกันตอนแรกไหมคุณหมอปลูกได้ตามแฮร์ไลน์นะครับเพียงแต่ว่าแฮร์ไลน์ที่เราเลือกเนี่ยมันไม่สามารถจะต่ำได้เหมือนกับตอนที่ใส่วิกนะข้อจำกัดมันคือรอยย่นบนหน้าผากของเราเองครับคุณหมอบอกให้เลือกคิ้วดูนะครับรอยย่นถึงตรงไหนนะครับแฮร์ไลน์อยู่ได้แค่นั้นนะเพราะว่าถ้าคุณหมอทำเกินลงมาเนี่ยแล้วเรายักคิ้วดึงนะผมมันจะเด้งกระดกไปด้วยนะครับแบบนี้มันจะดูหลอกครับและในเคสของผมนะผมก็ถามคุณหมอว่าถ้าผมอยากเอาแฮร์ไลน์ลงมาอีกเนี่ยทำได้ไหมนะครับสามารถทำได้ในการผ่าตัดรอบต่อไปนะครับแต่ว่าอาจจะเอาลงมาได้ไม่เยอะมากส่วนการดูแลและการใช้ชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกว่าใช้ชีวิตแบบปกติเลยนะครับถ้าผมไม่ได้ถ่ายงานไม่ได้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคลิปนะผมก็จะไม่ได้ใส่หมวกนะผมก็จะปล่อยแบบนี้นะครับจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าผมเริ่มเห็นไรผมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมถอดหมวกได้โดยที่คนไม่รู้สึกว่าหัวเราล้านนะในช่วงประมาณปลายเดือนตุลานะครับก็คือหลังจากกลับจากมัลดีฟนะครับก็รู้สึกว่าผมเริ่มแน่นขึ้นครับแล้วก่อนหน้านี้นอกจากโกนผมตรงกลางนะครับไถข้างขึ้นแค่นี้เลยนะเพื่อการใส่วิกนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ผมไปเข้าร้านตัดผมและตัดผมแบบคนปกติครั้งแรกในรอบ3ปีครับคือตอนนี้มันยาวๆอยู่นะข้างๆเนี่ยมันยาวกว่าข้างบนนะครับอาจจะดูแปลกๆนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองไปตัดผมดูนะครับว่าเราตัดผมเสร็จแล้วนะครับหน้าตาหลังปลุกผมเนี่ยเราจะออกมาเป็นยังไงเอาตรงๆนะทุกคน3ปีที่ผ่านมานะครับไม่เคยเข้าร้านตัดผมเลยนะรอบนี้เข้าไปก็จะเขินๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกทรงอะไรยังไงนะครับเพราะปกติใส่วิกมาตลอดนะครับและนี่คือทรงผมของผมนะหลังจากที่ไปตัดมาแล้วนะก็ถ่ายด้านข้างขึ้นไปนะเพื่อนๆจะดูนะว่ารู้สึกว่าโอเคพอด้านข้างมันหายไปนะครับด้านบนของเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่ายาวขึ้นนะรวมถึงด้านหลังนะครับผมก็ถ่ายขึ้นหน่อยนึงนะซึ่งจากรอยที่ถ่ายขึ้นนะก็ไม่เห็นแผลเป็นนะครับแผลเป็นเนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับหายไปแทบจะหมดแล้วนะไม่เหลือรอยเลยนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ยังไม่ใช่ตัววัดผมของการปลูกผมทั้งหมดนะครับตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมขึ้นนะครับผมเริ่มแน่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะว่าผมยาวแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากนี้ไปนะเพื่อนๆน่าจะเห็นผมใส่หมวกบ้างถอดหมวกบ้างในคลิปวิดีโอนะครับก็สามารถติดตามผลลัพธ์ของการปลูกผมจากตรงนั้นได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาหัวล้านหัวเถิกผมร่วงนะครับอยากตรวจสุขภาพผมหรือว่าอยากจะปลูกผมถาวรนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนไปปรึกษาคุณหมอเบนซ์ที่ Grow and Grow Clinic นะครับคลินิกที่ผมไปรักษามานะอยู่แถวสะพานควายนะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดเบอร์ติดต่อนะครับหรือติดตามแฟนเพจของคุณหมอได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปติดตามเองกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปัญหาผมร่วงนะครับหรือหัวล้านหรืออยากปลูกผมถาวรนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและถ้ามันเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะมารวบรวมนะครับแล้วก็ทำวิดีโอตอบครับและขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะผ่านเข้ามาดูนะครับหรือติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับเป็นกำลังใจพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วย